สวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็ดรู้จักมินตราอินทิราลูกทุ่งสาวล้านวิวเป็นนักร้องลูกทุ่งดาวรุ่งที่นอกจากสวยเสียงดีแล้วเธอยังมีดีกรีเป็นลูกเสี้ยวไทยอเมริกันเลยด้วยสำหรับมินตราอินทิราซึ่งเธอคนนี้ก็เรียกได้ว่าพิสูจน์ตัวเองให้หลายคนได้เห็นกันแล้วว่าเธอเป็นศิลปินคุณภาพไม่ว่าจะประกวดแข่งขันเวทีต่างๆจนได้รางวัลกลับมามากมายวันนี้เราจะพาแฟนๆมาทำความรู้จักกับเธอกันมาดูกันว่าประวัติเธอจะน่าทึ่งแค่ไหนประวัติมินตราอินทิรามีชื่อจริงว่าอินทิรามอราเลสเกิดเมื่อวันที่19พฤศจิกายนพุทธศักราช2539ภูมิลำเนาเป็นคนจังหวัดอุดรธานีเป็นลูกเสี้ยวไทยอเมริกัน IGMS.mintra มินตราอินทิราเป็นลูกเสี้ยวไทยอเมริกันที่หลงรักเพลงลูกทุ่งมาตั้งแต่เธอยังเป็นเด็กเธอได้แจ้งเกิดในวงการเพลงมาจากการร้องเพลงคว้าไมค์คว้าแชมป์และได้รางวัลชนะเลิศแชมป์ of the year คว้าไมค์คว้าแชมป์ปี3ซึ่งในตอนนั้นเธอมีอายุเพียงแค่15ปีเพียงเท่านั้นซึ่งการชนะก็ทำให้เธอได้เซ็นสัญญาเป็นศิลปินสังกัดแกรมมี่โกลด์แฟนทีวีเป็นระยะเวลา1ปีหลังจากที่หมดสัญญาเธอก็ได้เข้าร่วมการแข่งขันการร้องเพลง The Voice Thailand Season 4และได้เข้าไปถึงรอบ Knockout หลังจากนั้นเธอก็ได้เป็นหนึ่งในผู้เข้าแข่งขันในรายการสมรภูมิชิงเพลงจนสามารถค้นบัลลังก์ศิลปินต้นฉบับเพลงอย่างเต๋าภูสินได้และกลายเป็นผู้ครอบครองเพลงความขึ้นฮอตบอกเคยพาผ่ายกลับมาในที่สุดและหลังจากนั้นเธอก็มีผลงานคอฟเวอร์เพลงต่างๆออกมาเรื่อยๆจนในที่สุดเธอก็ได้กลายเป็นนักร้องลูกทุ่งจากสังกัดแกรมมี่โกลในเครือ GMM Grammy เป็นที่เรียบร้อยซึ่งผลงานของเธอก็เรียกว่าประสบความสำเร็จในระดับล้านยอดผู้เข้าชมเลยด้วยท่านผู้ชมละครับมีความคิดเห็นอย่างไรกับเรื่องนี้ลองแสดงความคิดเห็นกันเข้ามาดูนะครับขอขอบคุณข้อมูลจาก News Live Work ขอบคุณครับ